ผลมวยรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของ WBO 115ปอนด์แอนดูโมโรนี่พบกับฟอยลานซาลูดาโดยแอนดูโมโรนี่นั้นเป็นอดีตแชมป์โลกปกติรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA ซึ่งเป็นแฝดน้องของเจสันโมโรนี่ชาวออสเตรเลียอาศัยลูกดุดันเดินคุกวงในเอาชนะคะแนนฟอยลานซาลูดาอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBO พี่ชายของวิกตอริโอซาลูดาแชมป์โลกปกติรุ่นมินิมัมเวทของ WBA ชาวฟิลิปปินส์ไปยางขาดลอย99-91 98-91 และ98-92ขวาเข็มขัดแชมป์จูเนียร์แบนตัมเวท WBO โอเรียนเทลที่ว่างไปครองพร้อมกับประกาศตามล่าคาซึโตะอิโอกะเจ้าของแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวทของ WBO ชาวญี่ปุ่นในปีหน้าต่อไปในการชกของเขาในไฟท์ที่ผ่านมาล่าสุดนั่นเอง